ามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นแฮกครับซินจี้ยี่ซินิวัชชัยจะ30เดือน1 2557ครับคุณผู้ชมครับใกล้วันตรุษจีนแล้วไงนะฮะวันนี้รู้สึกว่า30นี่จะเป็นวันไหว้นะคุณผู้ชมครับต้องไหว้กันนะจะบ้าเหรอวันไหว้เขาวันไหว้เจ้าไหว้วันพระบรมโลดไหว้อะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมนะก็เห็นภาพของตลาดหุ้นไทยไปครับก็เดี๋ยวก็รู้ฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าให้คุณผู้ชมดูแนวรับแนวต้านหลักๆ กันไว้แล้วกันนะครับที่ประมาณสัก1260นะครับคุณผู้ชมครับกับ1280นะฮะถ้าเลยไม่ได้ก็1300ว่ากันไปอย่างนั้นแหละฮะคุณผู้ชมสิ่งที่จะบอกคุณผู้ชมวันนี้ไหนๆก็วันตรุษจีนใช่ไหมเรามาทำความรู้จักครับคุณผู้ชมครับมารู้จักกับบุคคลที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของจีนดีกว่าอยากรู้ไงว่าเขาโตมาได้ยังไงเขารวยที่สุดได้ยังไงคนนี้มีอิทธิพลมากเลยสวัสดีครับจะบอกว่าไอ้นี่รวยที่สุดของจีนนะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเขาเป็นไอดอลของผมครับเป็นไอดอลเลยใช่คุณหวังจิ้นหลินหวังจิ้นหลินใครอ่ะเมียแหละเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนตอนนี้โอ้คนนี้เนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นอันดับ3แต่ปีนี้ก้าวกระโดดขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยจริงดิวันนี้เดี๋ยวมารู้จากเขาแต่วันนี้นี่ยังไงประวัติไม่หนีจากผม ดูการแต่งตัวก็รู้แล้วเดี๋ยวการแต่งตัวโอ้โหดูใส่สูทพี่ครับพี่ใส่สูทข้างในใส่อะไรครับพี่เสื้อหนังไงมันเป็นความคลาสสิกของผมหนูไอ้บ้าจนก็จนเสื้อก็ไม่มีใส่เออจริงเลยมีที่บ้านมีเยอะเสื้อเสื้อผ้าขี้ริ้วน่ะโอ้โหไอ้บ้าเดี๋ยวก็รวยแค่ชื่อแค่นามสกุลนี่ก็เหมือนเดี๋ยวนะมันคับคล้ายคับคาคือจะคนคนเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้หวังเจี้ยนหลินส่วนแกผมชื่อหวังเหมือนกันหวังอะไรฮะหวังนามสกุลไงนามสกุลอะไรสิ้นซึ่งพูดง่ายๆคือสิ้นหวังอ่ะสิ้นหวังเลยโอ้ยนะใกล้เคียงโตแกนี่แหละใช่ไหมเห็นหน้าแกก็สิ้นหวังตามแล้วแหละเห็นหน้าแกแล้วคิดถึงมาดูประวัติดีกว่ามาดูประวัติดีกว่าตามโอ้ยมันเป็นแค่ชื่อมันไม่เกี่ยวนี่ครับจะเล่าประวัติเลยประวัติใครประวัติแกไม่ฟังเอาประวัติเขาสิบอดผมจะมารู้ทำไมเออเอาหวังเจี้ยนหลินนะหวังเจี้ยนหลินนี่หวังเจี้ยนหลินคนนี้นะเขาเป็นบุตรคนโตซึ่งเขามีพี่น้องทั้งหมด5คนเขาเป็นลูกชายคนโตคล้ายๆกับอับราฮัมครับมีบุตร7คนไม่ใช่ละโอ้7คนฮะโอ้ลากลงเหวตลอดหวังเจี้ยนหลินเป็นบุตรคนโตนั่นแหละจากพี่น้อง5คนใช่ยังไงฮะครอบครัวเขากำเนิดที่มณฑลเสฉวนที่คล้ายๆปูใช่ครับมีค่ะทุยไปเอาเดี๋ยวปูอยู่ไหนปูอยู่ไม่รู้หายไปเลยโออยู่ริมทะเลสิถามได้ปูเสฉวนเนี่ยอยู่ไหนแล้วเออแถบตะวันแถบตะวันตกของประเทศจีนครับแล้วไงพี่หลังจากนั้นเขาได้เข้าร่วมกับกองทัพเป็นไงกองทัพเสรีนิยมครับในช่วงวัยรุ่นประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นเงี้ยครับคุณผู้ชมครับเขาใช้เวลาอยู่ในกองทัพถึง16ปีนี่ก็คล้ายๆผมใช้ก็เข้าเหมือนกันเข้ากองทัพเข้าคุกมาเนี่ย10กว่าปีเพิ่งออกมาเหมือนกันเนี่ยคดีอะไรวะโอ้โหขโมยเงาะโรงเรียนโอ้ยโอ้คดีไม่ได้ขโมย2ลูกนะเงาะมันอยู่บนรถกระบะไงโดนยาวเลยเนี่ยขโมยรถกระบะเออนั่นแหละเห็นป่ะจริงเลยเห็นนะเริ่มคล้ายคลึงกันทุกอย่างความเจริญก้าวหน้านี่มาทั้งผมแน่นอนหลังจากที่เขากองทัพเขาได้แล้วไงต่อพอหลังจาก16ปีเขาตัดสินใจออกมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขามาทำอสังหาริมทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละในปีจนในปี1992เขาได้เป็นผู้จัดการจริงเหรอใช่เลยโหนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นผู้จัดการเลยครับแล้วเขาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นต้าเหลียวแวนด้านะครับจากคล้ายๆต้าเหลียวแพนด้านั่นเองอ๋อไม่ใช่แวนด้าถูกแล้วไอ้บ้าเดี๋ยวแกก็ต้องไปนั่งส่องดูว่าไอ้หลินนี่หุ้ยมันท้องหรือเปล่าว่าทำไมขอบตาแกดำๆนะจริงเลยอ๋อไม่ใช่แล้วไงต่อ20ปีผ่านมาครับผมเขาเนี่ยได้สร้างห้างมาแล้ว72แห่งในจีนนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมบอกชื่อว่าแวนด้าพาซ่าแวนด้าผมว่าคุณผู้ชมไปจีนคุณผู้ชมจะต้องรู้จักห้างนี้ครับคุณผู้ชมครับแวนด้าพาซ่าครับนะฮะหน้าตาคงจะคล้ายๆกับเมเจอร์ว่าที่มีห้างมีสำนักงานมีอะไรมีโรงหนังด้วยนะฮะรู้ขนาดนั้นเลยส่วนใหญ่เป็นคอมเพล็กซ์รู้อยู่แล้วโถ
คยไปอนาคตผมจะไปผมฝันดิผมเคยไปที่ไหนก็โอ้โหสมุทรปราการจะไปยากเลยจะให้ไปเมืองจีนโหอ๋อที่ไปที่เอาติดม็อบไม่ใช่ว่าไปง่ายต่อหลังจากที่เขาสร้างห้างแวนด้าครับเป็นตัวที่ทำให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมานะครับกับต้าเหรียญกรุ๊ปครับคุณผู้ชมครับมีอะไรอีกเรามาดูดีกว่าสาเหตุทำไมเขาถึงก้าวจากอันดับ3ขึ้นมาอันดับ1ได้อยากรู้นั่นไงเพราะว่าตอนเนี้ยธุรกิจเรื่องของอสังหาตอนเนี้ยมันฟื้นตัวกลับมาทำให้สินทรัพย์เขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้ยสินทรัพย์อ๋อเหรอหนึ่งคืออสังหาที่มาซับตอนนี้กลับมาเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ของเขามูลค่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะใช่และอีกอย่างนึงเขาอสังหาเพราะเขานำบริษัทของเขาคือบริษัทต้าเหลียงแวนด้าคอมเมอร์เชียล property เนี่ยเข้าไปในตลาดหุ้นครับต้าเหลียงแวนด้าคอมเมอร์เชียลนะproperty นะอาจจะภาษาจีนผมอาจจะแข็งแรงเกินไปก็เลยออกเสียงดีไปหน่อยไม่ได้เรื่องเลยแหละนั่นแหละคำพกเลยแล้วเขาได้ไปเข้าไป take over บริษัทอีกบริษัทนึงที่เขา take over ด้วยใช่อีกบริษัทนึงชื่อบริษัท Henley Commercial Property นะฮะเขาเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทเนี้ย 65% โอ้เพราะฉะนั้นแล้วไงพอเป็นเรื่องของการ take over นั้นราคาหุ้นของบริษัทต้าเหลียววิ่งกระชูเลยวิ่งปี๊ดจริงครับพี่โอ้โหมูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นเงินในกระเป๋าเขาก็เพิ่มขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงใครๆที่อยากรวยส่วนหนึ่งคุณผู้ชมลองคิดไว้นิดนึงนะอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับเวลาทำธุรกิจเนี่ยตั้งใจทำให้ดีทำให้มันถูกต้องพอทำถูกต้องเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าไปแบบว่ากอดไว้คนเดียวอย่าไปกอดไว้คนเดียวควรที่จะเอาเข้าตลาดหุ้นแล้วแบ่งๆเขาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแล้วราคามูลค่าหุ้นเนี่ยมันไปสูงขึ้นคนรวยจังเลยมากผมนึกว่าพี่พูดถึงคนอีกคนนึงโอ้มาอย่าไปกอดไว้คนเดียวตกใจกอดไว้คนเดียวมากอดไว้คนเดียวต้องไปที่ดูไบนั่นไงเขาก็ขายเหมือนกันเนี่ยแต่เขาขายผิดผิดมาต่อรู้ป่าวว่าปีที่แล้วอะตอนที่เขาได้อันดับ3เขามีเงินอยู่แค่ 8,000 ล้านอ๋อเหรอเอาปีที่แล้วมีแค่ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐป่ะใช่โอ้ยปีนี้พอธุรกิจเรื่องอสังหาฟื้นซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากแต่เงินเขาเพิ่มจาก 8,000 ล้านเป็น 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหแซงหน้าอันดับ1เจ้าพ่อจงชินโวอ๋อเจ้าพ่อธุรกิจน้ำดื่มคนนี้ธุรกิจเครื่องดื่มเดี๋ยวให้คุณผู้ชมรู้จักคนหลังดีกว่าคนนี้เนี่ยเป็นอันดับ1มายาวนาน 2-3 ปีซึ่งมีเงินอยู่ในกระเป๋า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดนแซงไป 3,000 เลยแป๊บเดียวเพราะมูลค่าหุ้นไงครับคุณผู้ชมครับที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าบริษัทมันดีครับนั่นแหละมีอะไรต่อครับมีคนคนนี้เขาหวังไว้เยอะเขาชื่อหวังเขาเลยหวังเยอะเขาบอกว่าเนี่ยทำไมผมพูดถูกแล้วเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยหวังว่าพูดอย่างนี้ก่อนว่าเขามีที่ดินตอนเนี้ยในการดูแลภายใต้น้ำมือของเขาเนี่ย148ล้านตารางฟุตคุณแม่เจ้านี่มันยึดโลกไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วเขายังไม่หยุดเขาวางแผนที่จะขยายพื้นที่ของเขาไปอีก 68% ภายปี2114นี้2014จะบ้าจะขยายไปอะไร100ปี2014จะขยายอีกเท่าไหร่นะ 68% ภายในปีเนี้ยขยายอีก 68% ไอ้นี่หลงยุคหลงเลยนะเยอะนะเยอะนะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นความรู้ของเขาแม่แล้วเขายังมีอะไรพิเศษอีกเยอะมีอะไรอีกเขามีอีกอะไรฮะเขาเนี่ยแวนต้ากรุ๊ปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทำการหวังว่าจะซื้อบริษัทหวังเยอะหวังอันนี้หวังจะซื้อบริษัทที่เกี่ยวกับภาพยนตร์คือหวังซื้อไปแล้วAMC ป่ะชื่อ AMC Entertainment Holding เฮ้ยบริษัทนี้ดังนะบริษัทนี้ดังมากๆครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนยังหวังต่ออีกหวังอะไรหวังซื้ออีกแล้วซื้ออะไรอีกซื้อตอนนี้ซื้อท่าเรือผลิตเรือเลยซื้อนี่โรงบริษัทผลิตเรือยอทของอังกฤษดูดีรวยขนาดนั้นโอ้โหซันซีเกิลEntertainmentInternation โอ้โหภาษาแกนี่ทุเรศมากจริงๆผมเขาเขียนภาษาไทยผมงงมาว่าไปมีอะไรอีกพี่เฮ้ยหลังจากนั้นรวยว่ะรวยว่ะมาดูว่าเขาจะทำอะไรต่ออยากรู้นี่เลยบอกว่าจะเปิดโรงแรมสุดหรูที่ลอนดอนมาไงมูลค่าถึง700ล้านปอนด์เฮ้ยคุณผู้ชมบอกนิดนึงนะคุณหวังเนี่ยนะถือว่ากลายเป็นผู้มีอิทธิพลในลอนดอนแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไปกว้านซื้อพื้นที่ที่อังกฤษเยอะมากครับคุณผู้ชมครับช่วงที่อสังหาเงินไม่เท่าไหร่เท่าที่เป็นเงินบาทครับ 32,700 ล้านบาทเองว้าวโอ้โหเยอะนะยังหวังต่ออีกหวังอีกหวังอะไรหวังว่าจะไปสร้างโรงแรมที่เมืองนิวยอร์กปลายปีนี้
หวังเปิดหวังเยอะมากหวังอีกหวังอีกและยังหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะไปยึด10ถึง8เมืองที่สำคัญของประเทศจะเปิดโรงแรมอีกยึด10ถึง8เมืองครับโอ้โหอย่าลืมครับพี่น้องยึดกันนะฮะ10ถึง8เมืองครับไม่ใช่ละมันคนละนี่มันยึดแยกยึดอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ของเขาของเขาของเขาที่เขาจะยึดนั่นแหละโอ้โหคนนี้หวังเยอะจริงจริงใช่อยากจะบอกว่าคนนี้ถ้าเทียบเป็นอันดับโลกเนี่ยรวยกว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กอีกโอ้โหเฟซบุ๊กเออมาร์คอะไรนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กโถยถูกป่ะล่ะสองแกด้วยกันมาร์คซักเคอร์เบิร์กไอ้นี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเหมือนกันโอ้พูดเหมือนกันโอเคครับพี่โอเคครับพี่โอเคครับอะไรครับพี่มาหลังจากนั้นยังไม่หมดยังไม่หมดคุณผู้ชมเขายังหวังต่อหวังเยอะมากเออตามชื่อตามชื่อรู้จักทีมฟุตบอลทีมนี้ไหมทีมอะไรครับเซาท์แฮมป์ตันทีมนักบุญโอ้ยซึ่งตอนนี้ทีมแตกตังไม่มีมั้งคุณหวังนี่จะเข้าไปจะเป็นประธานสโมสรอ้าวไปซื้อเขาอีกคุณผู้ชมใช่ใช่ใช่ถ้าดิวนี้ผ่านนะคาดว่าเซาท์แฮมป์ตันจะเป็นสโมสรที่รวยที่สุดในเกาะอังกฤษบะเจ้าเงินมันเยอะไงคุณผู้ชมรวยจริงๆนะคือเขารวยอันดับที่ประมาณสัก60กว่าของโลกอ่ะนั่นแหละพอละหวังเยอะไปนี่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเขายังหวังว่าจะซื้อหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ด้วยโอ้หวังไอ้นี่หวังเยอะจริงจะหวังเท่าเขาได้ไหมเนี่ยเงินเยอะคุณผู้ชมเอาทีนี้แต่ก็ต้องดูกันครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่เขาสร้างตัวเพิ่มขึ้นมาได้นั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วเขาจับถูกที่ถูกเวลานะคุณผู้ชมครับพร้อมกับเขาสามารถที่จะเข้าตลาดหุ้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางรวยของเขาครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาทำธุรกิจอะไรเราพยายามย้ำอยู่เสมอครับทำให้ดีทำให้โตอย่าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็เอามาดูครับว่าเอ๊ะบริษัทนี้มันดีจริงหรือเปล่านะครับเข้าสู่ตลาดหุ้นให้ทุกคนช่วยตรวจสอบมันก็เป็นภาพที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะหวังอะไรฮะหวังจะรวยเหมือนเขานั่นนะฮะผมก็หวังครับหวังว่าประเทศจะสงบสึกโอ้โหหล่อดูดีเลยอ่ะโอ้หวังกันวันในวันตรุษจีนครับคุณผู้ชมครับเผื่อว่าสิ่งดีๆจะได้มาครับคุณผู้ชมครับอ่ะลากันไปก่อนครับกับเซตทีอันดับ1ผมหวังว่าจะได้อั่งเปาจากคุณบ้างได้มั้ยอ่ะผมหวังว่าผมคงไม่มีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคาดหวังแล้วโอ้